ับจะเป็นข้อเรียกร้องนะครับแล้วก็บีนะครับซึ่งข้อเรียกร้องอันนี้จะมีหลักๆ7ข้อนะครับก็รายละเอียดก็อยู่ด้านในแล้วเดี๋ยวข้างล่างเดี๋ยวเราข้อถามไม่ถามต้องไขครับท่านตัวก็มีผลท่านใจใจถ้าผ่านจะสอนน้องครับตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของใช้ก็ต้องมันดูแล้วมันท่านมึงนะครับใช่ตอนนี้พื้นที่ตลาดมันก็บางบ้านก็กินนอกมาทั้งพ่อบ้านแม่บ้านเนี่ยถ้าเกิดค่าต้องไขก็คือค่าทางตัดป้องกันการแพร่ระบาดแต่ทีเนี้ยเมื่อมีคำสั่งปิดแล้วเขาแบบไม่มีรายได้แต่ค่าใช้จ่ายเขานี่คำว่าจังหวัดนะจังหวัดคือว่าคือมีภาพมันมีหลักในของตำรวจกันแต่ตรงเนี้ยเรายืนไม่ได้ยืนเราก็เชื่อแล้วเนี่ยก็เราก็เห็นอยู่เสมอว่าทุกอย่างต้องเดินควบคู่กันไปได้ทั้งการป้องกันโรคกับการที่กับสิ่งที่เราจะทำได้เราจะทำให้สมบูรณ์แบบนี้แล้วก็แบบทุกเดือนนะก็แจ้งข่าวว่าใช่ไหมนะก็เห็นใจนะไม่เราเนี่ยเย็นมาทางนี้ตลอดนะท่านผู้ว่าจะกำชับส่วนราชการเกี่ยวข้องให้แบบลงมาดูแลประชาชนให้มันครับเพราะว่าบางทีเนี่ยจากที่เราฟีดแบ็กมานะครับเขาบอกว่าหน่วยงานอยากจะให้กำชับหน่วยงานแบบนี้ครับไปให้ความรู้แล้วก็ขอแนะนำตรงนี้ไปตรงนี้นิดหนึ่งว่าในพื้นที่คนที่จะต้องดูแลนะอย่างอบต.เทศบาลอะไรเงี้ยนะครับที่เราต้องร้องอย่างนี้แหละครับในวันนี้นะครับผมนายเจษฎาญัมปุ่นนะครับตัวแทนจากเพจเสรีการเพื่อประชาธิปไตยนะครับก็เป็นตัวแทนของประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่ได้มีข้อเรียกร้องส่งถึงนายังผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพจเสรีการเพื่อจะอภิปรายนะครับขอเรียนว่านับตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019ระลอกแรกจนถึงระลอกปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีทั้งในด้านสังคมเศรษฐกิจการศึกษาและปัญหาสุขภาพมีผู้ติดเชื้อสะสม 9,010 รายมีผู้เสียชีวิตสะสม62รายเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รับการเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพก็เมื่อสักครู่ครับก็เป็นการพูดคุยกับท่านผู้ว่าสั้นๆนะครับท่านผู้ว่าก็รับปากว่าเดี๋ยวรอวันที่30เนาะครับถ้ารอนโยบายจากส่วนกลางอะครับถ้ามีการผ่อนคลายการล็อกดาวน์แล้วเนี้ยเราก็จะเร่งหาทางออกแล้วก็มาตรการเยียวยาโดยเร่งด่วนแต่ในระยะแรกนะครับท่านผู้ว่าก็รับปากว่าจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงการเยียวยาต่างๆครับ